สวัสดีครับวันนี้เอามาแนวเทคนิเชียนของมือถือแล้วกันอันนี้รุ่น Samsung J7 นะครับก็คือเดิมเครื่องนี้ติดไวรัสก็คือผู้ใช้เขาใช้งานแล้วก็มีแจ้งเตือนที่เว็บนะครับว่าเครื่องนี้ติดไวรัสให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมตามนี้ตามนี้ทำตามขั้นตอนที่ในเว็บมันอธิบายบอกจริงๆแล้วท่านไม่ได้ติดเครื่องนี้ไม่ได้ติดไวรัสหรอกแต่เป็นแค่ป๊อปอัพไดอะล็อกที่ตัวเว็บตัวนี้มันแจ้งเตือนว่าเครื่องเนี่ยติดไวรัสแต่จริงๆแล้วไม่ติดหรอกมาดูวิธีการตั้งค่าแล้วก็เคลียร์พวก history data นะครับของแคสหรือเคลียร์แคสนั่นแหละในมือถือแล้วก็เคลียร์พวกเบราว์เซอร์ที่เราเข้าใช้งานอยู่โดยท่านสามารถที่จะไปเคลียร์ข้อมูลในส่วนนี้ได้นะครับไปที่เมนูตั้งค่านะครับจะเราไปที่โหมด application นะครับไปจัดการแอปพลิเคชันไปดูเบราว์เซอร์ก่อนละกันเบราว์เซอร์ที่เราจะเคลียร์กันตัวอย่างเช่น Chrome นะครับเข้าไป Chrome ก็จะมีประมาณนี้ก็ไปดูข้อมูลการใช้ข้อมูลนะครับนี่ประมาณนี้อ๋อนี่ไม่มีการใช้ข้อมูลการจัดเก็บโอเคตัวนี้เราสามารถเคลียร์แคชหรือเคลียร์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บตรงนี้ได้ครับแคชตอนนี้มันมีทั้งหมด381เมกะไบต์กดปุ่มเคลียร์แล้วก็จัดการพื้นที่เก็บจัดการมันก็จะอธิบายว่าเราจะทำอะไรพื้นที่มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บเว็บไซต์ทั้งหมดเท่าไหร่คุกกี้เท่าไหร่ต้องการล้างข้อมูลไหมก็คือเพื่อความสบายใจของผู้ใช้ก็คือเคลียร์ข้อมูลไปเลยครับเขียนไม่มีผลกับข้อมูลในเบอร์โทรในรูปภาพในเบอร์โทรในตัวอื่นนะครับอันนี้จะเกี่ยวเฉพาะผู้ใช้ที่เข้ามาเล่น Chrome นะครับเล่นเว็บไซต์ผ่าน Chrome โอเคแค่นี้ครับการใช้งานก็จะเหลือประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการแจ้งเตือนจริงๆไม่ควรจะกำหนดให้เป็น default ของค่าโรงงานนะครับก็คือเราควรจะบล็อกในส่วนของการ pop up ตัวนี้นะครับก็คือที่มันแจ้งเตือนคือมันจะเป็น dialog pop up ขึ้นมานะครับเป็น JavaScript ตัวหนึ่งที่รันว่าแจ้งว่าเครื่องของท่านติดไวรัสแต่จริงๆเราไม่ได้แจ้งเตือนไม่ได้แจ้งว่าเป็นไวรัสจริงเป็นไวรัสหลอกให้เราไปโหลดโปรแกรมที่อยู่ในที่ทำขั้นตอนที่เขาบอกนั่นแหละซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่โปรแกรมที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นโปรแกรมหลอกนั่นเองโอเคตัวนี้ก็เซตไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของตัวนี้อันนี้ถ้าได้ใช้งานก็เคลียร์ได้นะครับไปที่จัดเก็บเสร็จแล้วก็เคลียร์แคชตัวนี้มีแคชทั้งหมด46.39เมกะไบต์ก็เคลียร์ไปเลยไปจัดการข้อมูลต้องการเคลียร์ข้อมูลไหมลบไปเลยครับอันนี้จะไม่มีผลกับข้อมูลที่ท่านเก็บไว้แต่มีผลก็คืออินเทอร์เน็ตที่ท่านเคยใช้งานเข้าไปดูว่ามีวันใช้งานอะไรบ้างก็จะหายไปประมาณเท่านี้เสร็จแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่มือถือรุ่น J7 มีมาให้นะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Smart Manager นะครับซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอะไรเลยขอแค่มาเปิดใช้งานระบบป้องกันอุปกรณ์ตัวนี้ครับท่านแค่เปิดใช้งานอันนี้คือเปิดใช้งานละมันก็จะแจ้งเตือนประมาณนี้ถ้ามีการอัปเดตโปรแกรมตัวนี้ก็จะอัปเดตตามด้วยก็คือเราคงจะอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปิดให้เปิดอัปเดต Android นะครับที่ผู้ใช้ก็คือ Google เขาประกาศใช้งานเช็คเมมโมรีได้นะครับต้องการปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมต่างๆก็ได้นะครับโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ไอเอ็นเปิดได้ไงไปดูตรงนี้ครับเมนูที่มันเปิดใช้งานอยู่อันนี้คือเมนูที่มันเปิดใช้งานอยู่นะครับมันก็จะกินแรมไม่มากก็น้อยครับกินมากก็น้อยถ้าสามารถปิดแอปพลิเคชันตรงนี้ได้อย่าง Facebook ก็ปิดได้รายชื่อก็ปิดได้ปิดก็คือปิดโปรแกรมครับไม่ได้ลบโปรแกรมนะครับปิดคือปิดการทำงานคือไม่ให้มันแสดงใน
ในหน้าจอนี้เฉยนะครับนี่ก็ปิดได้ชื่อได้ปิดเพื่อที่จะเก็บปิดอีเมลปิดได้ปิดได้ข้อดีมันคือมันก็จะแรมก็จะลดลงแต่ก็จะมีพื้นที่ให้เราใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จะเก็บก็คือพื้นที่ดิสเมมโมรีในเครื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าแนะนำให้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นพวกแคชออกหรือโฆษณาเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของผู้ที่จะเก็บนะนี่ครับถ้าเข้าไปแล้วก็ไปจัดการในส่วนนี้ได้นะครับมันจะคลีนข้อมูลให้เองอัตโนมัติมันจะไปเซิร์ชหาข้อมูลที่เราเข้ามาเน็ตเราสามารถลบแคชได้ครับแคชมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูมันจะลบอัตโนมัติครับเรียบร้อยดูสิครับมันเคลียร์ตั้ง300 เมกพื้นที่เราเหลือเยอะโอเคดูรายละเอียดก็ได้ครับโอเคหรือใช้เยอะครับเมมโมรี่การ์ดก็เหลือเยอะโอเคน่าจะประมาณเท่านี้นะครับโอเคประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ